สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะคืนค่ายบางอีนะคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับผมเป็นชุดเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะผลักแบบเกลียวนะครับลายพรานนะครับผมนะลายพรานนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5บ่งกว้าง5นิ้วนะครับนะห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมจะมีตัวล็อกนะครับผมบ่วง5นิ้วนะครับผมใช้เบอร์70นะ N เบอร์70นะสำหรับไก่นะใช้ต่อไก่ป่านะครับบ่วงนะครับผม4ใบไม้แห้งนะครับผมของมีสต็อกนะสต็อกพร้อมนะฮะพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นงานของเดี่ยว31บ่วงนะห่วงหลักทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมนะฮะชุดนี้นะทั้งชุดนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมรังเก็บเลยนะครับดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนะครับผมทองเหลืองนะครับชุดนี้31บ่วงนะฮะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมใช้ล้อมได้หรือว่าดักทางก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะเป็นชุดผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะครับนี่ก็จะเป็นบ่วงผีเสื้อของไก่นะครับผมก็จะเป็นของชุด21หลัก42บ่วงนะจะเป็นของชุด21หลัก42บ่วงตัวนี้ก็จะเป็นพันหลักดำนะครับผมเป็นพันหลักดำนะก็ความยาวของหลักก็6นิ้ว5นะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับพร้อมรังเก็บนะแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะ21หลัก42บ่วงตัวนี้ปกติเขาใช้ล้อมนะครับใช้ล้อมไก่นะก็จะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับคุณลูกค้าจะมี2สีนะครับก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับผมบ่วงดักใครสนใจบ่วงดักไก่นะก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้านะจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากที่ร้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ